ตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะภะวะตาธัมมะสระวะตาสังฆะสระวะตาสีติมัสสะธัมมะสริยายัสสะอโตชาภายะสมันเตหิสัจจังโตตัสโสติณโอกาสนี้จะได้บรรยายธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้สนใจในธรรมะอันเป็นหลักปฏิบัติก่อนอื่นท่านทั้งหลายได้ขอรับน้อมต่อพระพุทธเจ้าและธรรมสงฆ์ด้วยทางคารวะเรามาฟังธรรมกันแม้แต่ผู้แสดงธรรมก็ต้องคารวะต่อพระพุทธเจ้าและธรรมสงฆ์ผู้ฟังก็ต้องแสดงตามคารวะต่อพระพุทธเจ้าและธรรมพระสงฆ์ครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการน้อมจิตน้อมใจรำลึกถึงคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะปรากฏในความรู้สึกของผู้มีธรรมความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดีที่มีอยู่ในจิตของท่านนั้นคือคุณของพระพุทธเจ้าการทำจิตทำใจให้มีความเที่ยงธรรมยุติธรรมอยู่ตลอดเวลานั่นคือธรรมคุณของพระธรรมกิริยาที่มีสติสังวรระวังตั้งใจจะละทั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดนั่นคือกิริยาแห่งความมีประสงค์ในจิตในใจบัดนี้เราท่านทั้งหลายมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจของเราแล้วเราจะได้น้อมจิตน้อมใจเพื่อจะฟังธรรมการฟังธรรมควรจะได้ฟังที่จิตใจของตัวเองเพื่อหาแห่งการศึกษาธรรมะและการเรียนธรรมะเพื่อให้เข้าใจหลักปฏิบัติและเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเรากันจริงๆอาศัยการปัจจัยเป็นหลักก็ธรรมะทั้งนี้ทั้งนั้นที่ท่านบันทึกไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับกายปัจจัยทั้งนั้นตราบใดที่กายปัจจัยยังมีความสำคัญกันอยู่รู้กันอยู่โลกนามก็ย่อมปรากฏในความรู้ของเราเมื่อกายกับใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ความรู้สึกนึกคิดความเคลื่อนไหวไปมาก็ย่อมปรากฏถ้าหากกายกับใจแยกออกจากกันเมื่อไรกายก็จะร่างกายก็จะต้องนอนแน่นิ่งทำอะไรไม่ได้ไอ้เจ้าใจที่เราอาจจะแยกออกจากกายไปแล้วก็มีสภาวะรู้ปรากฏอยู่เป็นเฉยทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแต่เมื่อสองอย่างมาสัมผัสกันเข้าเมื่อไรความเคลื่อนไหวในเรื่องความคิดและการกระทำย่อมปรากฏขึ้นเมื่อนั้นดังนั้นถ้าหากสมมติว่าเราจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเอาการเปรียบเทียบว่ามากำหนดเป็นธรรมสติรู้ไว้ที่จิตของเราเพียงอย่างเดียวเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจนึกคิดอะไรทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงธรรมจิตแค่ว่าอยู่ทั่วขนาดหนึ่งโดยเรามาทำความรู้สึกไว้ในใจว่าดูที่จิตของคนเราจะว่างตลอดการได้หรือไม่เข้าใจว่าจิตไม่มีโอกาสที่จะว่างได้เมื่อจิตไม่มีโอกาสที่ว่างได้เธอเขาไม่หยุดคิดนั่นเอง
บางทีถ้าความคิดของเราไม่มีสติสัมปชัญญะตามรู้ทันความคิดก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าหากว่าความคิดในขณะที่มีสติตามรู้ทันความคิดนั้นจะกลายเป็นปัญญาของจิตเพราะโดยธรรมชาติของจิตถ้าหากว่ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกความรู้แจ้งเห็นจริงย่อมปรากฏขึ้นแก่จิตของผู้ตั้งใจที่จะกำหนดดูอยู่ตลอดเวลาดังนั้นหลักการปฏิบัติธรรมที่จะให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงเราควรจะได้ทำจิตของเราให้มีสิ่งรู้ทำสติของเราให้มีสิ่งระลึกพระอาจารย์ใหญ่แห่งกรรมฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือพระอาจารย์เต๋าก็ได้กล่าวว่าเวลานี้จิตของเรามันไม่เคยหยุดคิดมีแต่ความคิดตลอดเวลาโลกเกศโลกขาอยู่ในสำนักผู้รู้เท่าไม่ถึงการก็เข้าใจว่าอาจารย์เสื่อมไปแล้วหรือแล้วท่านอาจารย์ท่านก็กล่าวว่าจะปล่อยให้จิตมันว่าให้มันมีงานทำอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี้จุดสำคัญอยู่ที่ตรงที่ว่าเราต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกอันนี้เป็นหลักการภาวนาตามแบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการภาวนาตามแบบของอริยศาสนาธรรมมุ่งที่จะทำจิตให้ว่าทำจิตให้สงบทำจิตให้ละเอียดจนได้บรรลุสมาบัติ8แต่ความจริงหลักของการทำสมาธินี้เป็นหลักสากลทั่วไปไม่เฉพาะจะมีในศาสนาพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านเคยได้ยินไหมว่าพระพุทธเจ้าของเราเรียนสมาธิในสำนักอุทกดาบสและอาราธดาบสเรียนการจนกระทั่งจบหลักสูตรของอาจารย์ทั้งสองอุทกดาบสอาราธดาบสเก่งในการทำทานในทางทำสมาธิเพื่อเข้าฌานสมาบัติโดยทำจิตให้บรรลุฌานที่1 2 3 4แก่ระบาอาคาสันนาสาลัญญาเยตนะวิญญาลัญญาเยตนะอาคินจัญญาเยตนะเอวสัญญานาสัญญาเยตนะจนได้บรรลุสมาบัติแต่ในคำพีท่านกล่าวว่าเอตุในอันดับสมาบัติขั้นที่8เป็นสภาพจิตที่สงบยิ่งว่าเป็นจิตที่ละเอียดจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ปฏิเสธและรับรองไม่ได้นักปราชญ์ท่านจึงบัญญัติทางสำคัญนี้ว่าเทวสัญญาอาสัญญาเวทนาเมื่อท่านผู้บำเพ็ญจิตไปถึงทางขั้นนี้ความเข้าใจของท่านผู้นั้นก็เข้าใจว่าท่านสำเร็จอรหันต์แล้วคือสำเร็จนิพพานแล้วแต่แท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องการสำเร็จนิพพานเพราะพวกฤาษีเขาไปสำคัญเอาแต่เพียงว่าจิตมีความบริสุทธิ์สะอาดเฉพาะในเวลาอยู่ในสมาธิเท่านั้นก็เป็นพอแต่ก็ออกจากสมาธิอันละเอียดมาแล้วจิตจะรับรู้อารมณ์มีความยินดีจิตร้ายมีอาการของกิเลสเกิดขึ้นใต้สำคัญตอนเขาคิดว่าเวลาจวนใกล้จะตายก็เลยกำหนดจิตเข้าสมาธิแล้วก็เลยสำเร็จนิพพานไปเลยดังมีพุทธบริษัทบางท่านมีความเข้าใจเช่นนั้นเข้าใจว่าการจัดปฏิบัติสมาธิเพื่อบรรลุนิพพานเป็นของง่ายไม่ต้องไปทำเป็นในปัจจุบันนี้ก็ได้เรารู้หลักการแล้วส่วนตัวจะตายก็กำหนดจิตเข้าสู่นิพพานไปเลยการที่จะความรู้สึกนี้เป็นความเข้าใจผิดจะเป็นการดูถูกนิพพานว่าเป็นของง่ายจนเกินไปบางทีเขาก็เข้าใจว่าเป็นของง่ายพระนิพพานตามความเข้าใจของเขาไม่ตรงกันกับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าท่านก่อนอื่นท่านก็ไปเรียนสมาธิในสำนักของอาจารย์ทั้งสองดังที่กล่าวมาและสามารถที่จะทำให้สามารถทำจิตให้ได้ฌานสมาบัติและมีความเข้าอันมีความสามารถเข้าออกฌานได้คล่องแคล่วว่องไวยิ่งกว่าอาจารย์ผู้สั่งสอนจนกระทั่งอาจารย์ทั้งสองไม่มีปัญญาจะสอนท่านชายสุทัศน์ถาต่อไปอีกแล้วเป็นอันว่าจนปัญญาเพราะภูมิของท่านเหล่านั้นสิ้นสุดกันเพียงแค่นั้นแต่โดยนิสัยของพุทธภูมิย่อมเป็นตรงเป็นผู้มีพระปัญญาตีพาเฉลียวฉลาดพระองค์มิได้ติดแต่ความสงบหรือความบริสุทธิ์สะอาดแห่งจิตภายในสมาธิท่านละเอียดเมื่อออกจากสมาธิท่านละเอียดมาแล้วมาประสบอารมณ์ที่รู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจอาการของกิเลสคือความยินดีจิตร้ายก็ยังปรากฏอยู่พระองค์จึงสันนิษฐานพระองค์เองว่าเรายังไม่สำเร็จไม่สำเร็จพระอรหันต์หรือไม่สำเร็จพระนิพพานไม่สำเร็จความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นพระองค์เองหวนมาต้นฟ้าพิจารณาโดยที่พยายามทำสมาธิตามหลักเกณฑ์แห่งการทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำแต่จิตให้มีสิ่งระลึกแต่อาศัยสมาธิที่ได้ฟังเป็นมาจากสำนักฤาษีทั้งสองตนนั้นเหมือนกันเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกเมื่อพระองค์เผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือประกาศธรรมะท่านก็อาศัยหลักการทำสมาธิที่ได้ดำเนินมาทั้งในสำนักของอาราระดาบทและที่พระองค์ทรงค้นคว้าโดยพระองค์เองเป็นหลักแห่งการปฏิบัติในว่าบัญญัติศาสนาสร้างศาสนาให้เป็นหลักฐานมั่นคงในโลกแล้วยังปรากฏที่สุดยอดแห่งสมาธิอยู่เป็นสองประการซึ่งเรียกว่าฌานการเข้าสมาธิแบบฤาษีเป็นการเข้าฌานเหมือนกันแต่ฌานของฤาษีเป็นฌานที่มีจิตใจรู้ในสิ่งสิ่งเดียวถ้าจิตสงบนิ่งลงไปแล้วไม่มีสิ่งรู้จิตก็รู้อยู่เพียงในจิตถ้าหากว่าจิตแท้จริงได้จนเกิดอุทาหิเกติตาจิตก็รู้อยู่ในจริงเดียวและไม่มีอาการแห่งความรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงรู้จริงใจก็รู้อยู่เพียงสิ่งนั้นเพียงอันเดียวเท่านั้นอันนี้เรียกว่าอารัมมณูปนิพพานเป็นฌานพวกฤาษีในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแต่ฌานของพระพุทธเจ้านี้หมายถึงอารัมมณูปนิพพานอารมณ์หมายถึงรัตนูปนิพพานฌานที่มีจิตสงบสามารถลงเป็นสมาธิแม้จะอยู่ในขั้นของอุปจารสมาธิก็ตามอัปปนาสมาธิก็ตามจิตก็มีความรู้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตมีความรู้ในขั้นอุปจารสมาธิรู้อะไรแล้วมีสมมติปัญญาเช่นรู้ภาพในนิสจิตก็รู้ว่ารู้ภาพในนิสจะมีสมมติปัญญาเรียกภาพในนิสนั้นว่าเป็นอะไรเป็นเทวดายินสมยมยักษ์ประการใดจิตจำเรียกชื่อสิ่งละสิ่งนั้นได้แม้แต่ที่จรรารู้ภายในกายของตนเองเช่นอาการ32จิตก็ยังเรียกว่าผมตนเล็บฟันหนังแม้จะพิจารณาธาตุธรรมชาติจิตก็สามารถที่จะรู้ดินน้ำลมไฟโดยสมมติปัญญาอันนี้เป็นพื้นฐานความรู้ในขั้นอุปจารสมาธิรู้อะไรขึ้นมาแล้วย่อมมีสมมติปัญญาที่จิตจะต้องเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปกว่านั้น
จนกระทั่งถึงขั้นอัปปนาสมาธิจิตก็ยังมีสิ่งรู้ปรากฏอยู่เหมือนกันแต่ความรู้ในขั้นนี้จิตรู้อะไรแล้วจะรู้อยู่เฉยๆไม่มีสมมติปัญญาภาษาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรเช่นเราเรียนอดีตคือกระดูกจิตก็ไม่เรียกว่ากระดูกจะรู้อยู่เฉยๆเมื่อเราเห็นว่ากระดูกมีการเปลี่ยนแปลงคือสลายตัวจิตจะรู้อยู่เฉยๆไปติดตามอาการแห่งความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นๆแม้จะรู้เห็นสิ่งใดๆก็ตามจิตจะเพียงแต่รู้อยู่เฉยๆไม่สมมติบัญญัติสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรและจิตจะมีความรู้ปรากฏขึ้นไม่ผ่านระยะจิตก็เพียงแต่กำหนดรู้อยู่โดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ภาวนาไม่มีสัญญาเจตนาใดๆจะไปเชื่อผลจิตอยู่ในภาวะแห่งความเป็นเองโดยธรรมชาติโดยอาศัยพลังที่เกิดจากการอบรมจิตสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์สะอาดกลายเป็นอธิจิตอธิจิตอธิปัญญาเมื่อจิตของเรามีอธิจิตอธิจิตอธิปัญญาจะมีสภาวะรวมพลังลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอตายโนภัสโสสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดอยู่ในจิตของผู้เป็นเช่นนั้นก็คือสติที่นโยสติที่นโยตัวนี้จะเป็นมีลักษณะควบคุมดูแลและจดต้องดูอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ว่าจิตของเราจะรู้อะไรขึ้นมาก็ตามสักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปอันนี้คือลักษณะของทางที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุและได้นำมาสั่งสอนพวกเราส่วนมากนักปฏิบัติทั้งหลายจะเข้าใจว่าจิตอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิหรือในขั้นสมถะสมาธิจิตจะไม่มีความรู้จะไม่มีปัญญาแต่ความจริงที่ได้เป็นเช่นนั้นการปฏิบัติทั้งสายพระพุทธเจ้าทั้งสายของศาสนาพราหมณ์ก็อาศัยหลักสมถะสมาธิเหมือนกันแต่ในศาสนาพราหมณ์เขาไม่เล่นวิปัสสนามุ่งเฉพาะที่จะทำจิตให้สงบละเอียดได้บรรลุฌานสมาบัติเป็นพอแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการบำเพ็ญในศาสนาพราหมณ์โมกขอิทธิฤทธิ์เพื่อจะให้มีอิทธิฤทธิ์ของเกิดอาการเกิดอภิญญารู้แจ้งจริงเห็นจริงในสิ่งต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของโลกียะธรรมไม่ใช่เรื่องของโลกุตตระใครที่สามารถกำหนดรู้ลายละเอียดของคนอื่นได้ความรู้อันนี้เรียกว่าอภิญญาใครสามารถที่จะรู้สิ่งที่ก้อนตัวอยู่ในที่เล่นลับเรื่องการมนุษย์ธรรมดามองไม่เห็นความรู้อย่างนี้เรียกว่าอภิญญาพวกศาสนาพราหมณ์ทั้งหลายเขาบำเพ็ญสมาธิเพื่อให้เกิดอภิญญาดังที่กล่าวมาแล้วนี้แต่สมาธิในสายของพระพุทธเจ้าบำเพ็ญสมาธิเพื่อให้เกิดสติปัญญาในด้านวิปัสสนาเพื่อจะได้นำประสิทธิภาพของพลังงานคือสติสัมปชัญญะมาแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันแก้ไขปัญหาข้อข้องใจในกิเลสและอารมณ์ของตนเองได้อันนี้คือวิธีการบำเพ็ญสมาธิตามแบบพระพุทธเจ้าในเมื่อเราได้จำประมวลหลักแห่งการปฏิบัติโดยทั่วๆไปให้สรุปลงเป็นหลักการที่ย่อและเข้าใจง่ายที่สุดเราจะกำหนดหมายได้เพียง3หลักเท่านั้นโดยเชิงของการบำเพ็ญสมาธิหลักสำคัญอยู่ตรงที่ว่าผู้ตั้งใจจะปฏิบัติสมาธิขอได้โปรดทำสติกำหนดตามรู้การเดินเดินนั่งนอนนักทานถึงทำผู้คิดอยู่ทุกลมหายใจการกำหนดสติตามรู้การเดินนอนเดินเดินนั่งนอนนักทานถึงทำผู้คิดทุกลมหายใจเป็นอุบายฝึกหัดจิตให้มีสติสัมปชัญญะให้เกิดการสำรวมระวังสำรวมที่ไหนสำรวมที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจและสำรวมจิตสำรวมใจสำรวมในสิ่งทั้งปวงเพื่อสกัดกั้นกิเลสในอารมณ์นี้ให้เกิดขึ้นการปฏิบัติเช่นนี้
ถ้าหากว่าท่านผู้ใดพยายามดำเนินปฏิบัติตามแบบที่ว่าทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรักษาถึงทำพูดคิดทุกลมหายใจในเมื่อท่านฝึกหัดจนคล่องตัวแล้วท่านจะปรากฏลักษณะอันหนึ่งในความรู้สึกภายในจิตของท่านเพื่อว่าเมื่อท่านจะก้าวย่างไปที่ไหนทำอะไรแม้การทำการพูดการคิดสติของท่านจะตามรู้สิ่งนั้นโดยอัตโนมัติที่แรกท่านอาจจะควบคุมทำจิตทำสติตามรู้สิ่งดังกล่าวด้วยความลำบากยากเย็นแต่เมื่อท่านพยายามฝึกหัดบ่อยๆเข้าทำให้คล่องตัวทำให้ชำนิชำนาญโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกพลังของสมาธิย่อมเพิ่มขึ้นทุกทีพลังของสติย่อมเข้มแข็งขึ้นทุกทีใจมันเกิดมีความมั่นคงต่อการที่จะกำหนดอาการดังกล่าวหรือสติมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะควบคุมการกำหนดนั้นเองโดยอัตโนมัติไม่ว่าท่านจะเคลื่อนไหวไปมาทางใดสติของท่านจะตามรู้อาการแม้แต่ความรู้สึกเล็กน้อยสติก็จะทำหน้าที่ของเขาไปเองโดยอัตโนมัติการฝึกหัดสมาธิแบบนี้ท่านจะไม่พบอุปสรรคใดๆมาขัดขวางการปฏิบัติเพียงแต่ท่านกำหนดจิตทำสติรู้ไว้ที่จิตเพียงอย่างเดียวเมื่อท่านก้าวไปท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเล็กกว่าก้าวหนึ่งท่านก้าวเดินท่านย่อมรู้ว่าจิตเป็นอุปสรรคท่านจะหยุดจิตเขาย่อมรู้ว่าจิตเขาเป็นอุปสรรคท่านจะนอนย่อมรู้จะนั่งย่อมรู้ว่าจิตเขาเป็นผู้ตั้งจะรับทานเดินทำผู้คิดย่อมรู้ว่าจิตเขาเป็นผู้ตั้งเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วที่จิตมโนปุพังสมาธรรมามโนเจตสามโนมายาท่านทั้งหลายมีใจเป็นผู้ถือก่อนมีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วแต่ใจเพราะฉะนั้นภายในร่างกายของเราที่ใจเป็นใหญ่ความเคลื่อนไหวไปมาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่การคิดใจเป็นผู้ปกครองเท่านั้นเมื่อบรรณาปฏิบัติมาทำสติกำหนดรู้ไว้ที่ใจเพียงอย่างเดียวว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่กายใจเขาย่อมรู้เพราะกายกับใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ใจย่อมรู้เรื่องของกายและในขณะนี้ท่านนั่งหลับตาอยู่ลมพัดมาก็กายของท่านท่านก็รู้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้ตั้งใจถ้าหากมีแมลงมาเกาะผิวหนังของท่านท่านก็รู้เองโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะกายกับใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่เมื่อกายกับใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่เหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นที่กายใจเขาจะรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะปฏิบัติธรรมกำหนดจิตทำสติรู้ไว้ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราก็จะสามารถรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายรู้ความเปลี่ยนแปลงของความคิดเช่นอย่างสมมติว่าท่านจะกำหนดจิตคอยจับความคิดที่จะเกิดขึ้นในเมื่อความคิดอันใดเกิดขึ้นท่านทำสติรู้เมื่อท่านทำสติรู้ความคิดจะหยุดว่างเพียงนิดหนึ่งพอเผลอตัวแล้วความคิดจะเกิดขึ้นเมื่อท่านทำสติรู้ไปลำดับไปจนกระทั่งพลังของสติของท่านมีพลังแก่กล้าขึ้นสติและความคิดเขาจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติและเมื่อจิตมีความคิดสติจะทำหน้าที่ตามรู้ในขณะที่จิตของท่านมีความคิดและสติทำหน้าที่ตามรู้อยู่นั้นในเมื่อทั้งจิตทั้งสติทั้งพลังของสมาธิพลังสติสัมปชัญญะมีความแก่กล้าขึ้นจิตของท่านจะสามารถกำหนดรู้ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่เกิดจากจิตกับจิตเมื่อจิตมีความสัมพันธ์มั่นหมายรู้อยู่ที่ความเกิดจากจิตก็จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของความเกิดจากของความคิดที่ปรากฏขึ้นในจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของท่านก็เกิดอนิจจสัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้ความเที่ยงของความคิดแล้วจิตของท่านก็จะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเองโดยอัตโนมัติ